แก๊งทวงหนี้โหดนะครับเพื่อนบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นพฤติกรรมนี้ผ่านวงจรปิดนะครับที่จับไปที่เพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามแล้วเจอเจ้าหนี้เนี่ยเขามาทวงถึงที่ขับรถเก๋งคันนี้มานะครับสีบรอนซ์เงินแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมากัน2คนนี่ดูภาพเต็มๆนะฮะลงมาที่หน้าบ้านแล้วปรากฏว่าพยายามจะไปเรียกลูกหนี้แล้วลูกหนี้เนี่ยไม่อยู่ก็เลยโมโหครับเห็นบอกว่ามีการไปทุบออดทุบกริ่งบ้านเขาและนี่ๆๆเควี้ยงกล่องรับจดหมายนะฮะโอ้โหเควี้ยงใส่บ้านแล้วเห็นบอกว่ามีการไปพังราวตากผ้าเขาอีกโอ้โหจุดเกิดเหตุในบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับแถวๆถนนจามเทวีเบื้องต้นเนี่ยทางฝั่งเพื่อนบ้านเขาบอกว่าตอนแรกเขาได้ยินเสียงผู้ชายเนี่ยมาตะโกนเรียกเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามแต่หลังจากนั้นได้ยินเสียงทุบทำลายข้าวของก็เลยออกมาดูปรากฏว่าก็มาเจอ2คนนี้แหละนะครับโอ้โหน่าจะเป็นเจ้าหนี้แหละมาตามทวงเงินลูกหนี้นะครับแล้วมีการหันมาตะโกนใส่ทางฝั่งเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับบอกว่ามองทำไมอยากจะมีปัญหาเหรอเขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากจะยุ่งนะครับสุดท้ายเนี่ยเลยเดินกลับเข้าไปในบ้านส่วนทางฝั่งบ้านที่ถูกแก๊งทวงหนี้ข่มขู่นะครับผู้เป็นสามีก็คือในเติมเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตัวของสาลีภรรยาของเขาเนี่ยไปกู้เงินนอกระบบมาหลายเจ้าเหลือเกินแล้วก็มีแก๊งทวงหนี้แบบนี้มาตามทวงที่บ้านข่มขู่ทุกวันจนทำให้ทางฝั่งเมียเขาเนี่ยคุณสาลีเกิดความหวาดกลัวแล้วก็หนีออกจากบ้านแต่ไม่ยอมบอกด้วยนะครับว่าหนีไปไหนนี่บ้านที่จุดเกิดเหตุนะฮะเนี่ยไอ้รถเข็นเด็กที่เขาให้เด็กเดินฝึกเดินอ่ะแม่เควี้ยงออกมาข้างในบ้านเลยเนาะตัวสามียังบอกอีกนะครับบอกตอนนี้ไม่รู้ว่าเมียหายไปไหนแล้วเพราะว่าหนีเจ้าหนี้ไปส่วนมอเตอร์ไซค์ของเมียตอนนี้ก็ถูกแก๊งอีกแก๊งหนึ่งฮะแก๊งเงินกู้เนี่ยยึดเอาไปเป็นที่เรียบร้อยเจ้าตัวยืนยันว่าไม่รู้จริงๆนะครับว่าเมียไปกู้นอกระบบมาจากเจ้าไหนบ้างรู้อย่างเดียวว่าตอนนี้ครอบครัวเดือดร้อนเหลือเกินในขณะเดียวกันเนี่ยหนึ่งในสมาชิกในบ้านอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณเอ็มคุณเอ็มบอกว่าหลังจากที่คนในครอบครัวหลายคนเนี่ยย้ายไปอยู่ที่อื่นก็มักจะมีกลุ่มชายชะกันแบบนี้แวะเวียนมาที่บ้านโดยตลอดสุดท้ายเขาตามหาคนไม่เจอเขาก็ลงกับข้าวของแบบนี้ครับมาบ่อยฮะมาทุกวันวันละ4-5รอบแต่ก็จะมาช่วงกลางวันนะฮะครับมาก็พยายามที่จะบุกรุกนะฮะพยายามที่จะเปิดประตูให้ได้ครับแล้วก็มีลักษณะข่มขู่โวยวายครับครับผมแล้วก็คว้างตู้ไปรษณีย์เข้ามาในบ้านบ้างคว้างก้อนหินเข้าไปบ้างพอเราดูเราก็ยิ่งกลัวครับเราก็ยิ่งไม่กล้าเข้ามาซึ่งบ้านเนี่ยเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะฮะสำหรับเจ้าของบ้านและสมาชิกในบ้านนะครับแต่ณตอนนี้บ้านเนี่ยกลับกลายเป็นที่ที่อันตรายที่สุดแล้วเจ้าของบ้านยังไม่กล้าเข้ามาเป็นความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทางฝั่งตัวลูกหนี้เองเนี่ยซึ่งเป็นภรรยาของเจ้าของบ้านหลังนี้ก็ไม่รู้ว่าหลบหนีไปอยู่ที่ไหนแล้วนะครับแก๊งทวงหนี้ก็ตามไม่เจอเงินก็เก็บไม่ได้สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าบ้านหลังนี้แทบจะไม่มีคนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถูกคุกคามแบบนี้เนี่ยหลายแก๊งเหลือเกินมาทุกวันฮะ